สัมพหุลสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูป157ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพราหมณ์สวมชฎาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครืดคลาดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมสีดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าพราหมณ์เพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีพราหมณ์คนหนึ่งสวมชฎาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงคลืดคลาดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้าไปหาพวกข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมสีดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าและวิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกข้าพระองค์ได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ในตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาให้ดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นก็สั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่พราหมณ์นั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงพวกเธอให้หลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไร
บุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นสัมพหุลสูตรที่หนึ่งจบ